ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงความลับของบัณฑิตตามปกติคณะมนตรีผู้เป็นราชบัณฑิตทั้ง4คนรั้นออกจากราชสำนักแล้วมักจะไปนั่งปรึกษากันใกล้ถังใส่ข้าวใกล้ประตูพระราชนิเวศก่อนจึงกลับบ้านมโหสถดำริว่าถ้านอนแอบอยู่ในถังข้าวก็จะรู้ความลับได้จึงให้คนใช้ยกถังข้าวนั้นขึ้นแล้วเข้าไปอยู่ในถังข้าวนั้นบอกคนใช้ว่าเมื่อพวกอาจารย์เสนกะลุกไปแล้วจึงค่อยมายกออกฝ่ายอาจารย์เสนกะเมื่อมโหสถกลับไปแล้วได้กราบทูลยุยงพระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อข้าพระบาทบัดนี้พระองค์ทราบความจริงแล้วพระราชาสดับคำยุยงก็หาได้ทรงพิจารณาให้รอบคอบไม่ทรงเชื่ออย่างสนิทหวาดกลัวและตกใจจึงตรัสถามว่าควรจะทำอย่างไรเสนกะกราบทูลว่าไม่ควรชักช้าต้องรีบฆ่ามโหสถอย่าให้ท่านรู้ตัวพระราชาตรัสว่าท่านอาจารย์เว้นท่านเสียแล้วไม่มีใครหวังดีต่อเราอย่างแท้จริงท่านจงชวนสหายของท่านคอยอยู่ที่ประตูพระนครพรุ่งนี้มโหสถมาราชสำนักแต่เช้าให้ตัดศีรษะเสียด้วยพระแสงขันนี้แล้วพระราชทานพระแสงขันอาญาสิทธิ์ให้อาจารย์เสนกะกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงหวาดกลัวเลยพวกข้าพระบาทจะฆ่ามโหสถให้ได้เมื่อกราบทูลพระราชาเช่นนี้แล้วจึงชวนกันออกมานั่งใกล้ถังข้าวปรึกษากันว่าพวกเราได้โอกาสกำจัดศัตรูแล้วเสนกะเอ่ยขึ้นว่าใครจะฆ่ามโหสถคนที่เหลือจึงมอบหมายให้เสนกะเป็นผู้ลงมือสังหารจากนั้นคณะมนตรีทั้ง4คนต่างก็ถามความลับของกันและกันอาจารย์เสนกะบอกว่าความลับนี้พระราชาทรงทราบแล้วชีวิตของเราจะหาไม่อาจารย์ทั้ง3คนกล่าวว่าท่านอย่ากลัวเลยในที่นี้มีแต่คนกันเองทั้งนั้นไม่มีใครเปิดเผยความลับของพวกเราเสนกะเอาเล็บเคาะถังข้าวกลางกล่าวสรรพยอกเพื่อนๆว่ามโหสถเห็นจะอยู่ในถังข้าวนี้กระมังคนอื่นกล่าวว่ามโหสถเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างคงไม่เข้าไปอยู่ในถังข้าวนี้ขณะนี้กำลังหลงยศท่านระแวงเกินไปฝ่ายเสนกะได้เล่าความลับของตนให้เพื่อนฟังว่าพวกท่านจำหญิงขายตัวคนหนึ่งได้ไหมลองนึกดูสิเธอยังอยู่หรือหายสาบสูญไปแล้วเราสำเร็จกิจกับเธอที่สวนไม้รังเสร็จแล้วได้ฆ่านางเสียเพราะต้องการเครื่องประดับจากนั้นจึงเอาผ้าห่อเครื่องประดับไปเก็บไว้ในห้องที่บ้านทุกวันนี้เรายังไม่กล้าใช้เครื่องประดับนั้นเราทำผิดกฎหมายอย่างนี้ได้บอกเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นไม่ได้บอกใครเราจึงกล่าวว่าสามารถบอกความลับเพื่อนได้มโหสถตั้งใจจดจำความลับของเสนกะไว้อย่างดี
ภุกขุสะกล่าวว่าข้าพเจ้ามีโรคเรื้อนที่ขาน้องชายของข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่รู้ข้าพเจ้าไม่เคยบอกใครเลยทำความสะอาดแผลแล้วทายาพันผ้าทับไว้พระราชาทรงกรุณาข้าพเจ้าตรัสเรียกมาแล้วบรรทมหนุนตักข้าพเจ้าอยู่บ่อยๆถ้าพระราชาทรงทราบเรื่องนี้คงประหารชีวิตข้าพเจ้านอกจากน้องชายคนเล็กของข้าพเจ้าแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าบอกความลับน้องชายได้กามินทะกล่าวว่าในวันอุโบสถข้างแรมยักษ์ชื่อนรเทพเข้าสิงข้าพเจ้าข้าพเจ้าร้องเหมือนหมาบ้าจึงบอกให้ลูกชายทราบลูกชายรู้ว่ายักษ์สิงข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้านอนในห้องปิดประตูไว้แล้วให้มีมโหรสพที่หน้าบ้านเพื่อกลบเสียงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงบอกว่าบอกความลับลูกชายได้เทวินทะกล่าวว่าข้าพเจ้าทำการขัดสีแก้วมณีมงคลอันเป็นของหลวงซึ่งท้าวสักกะเทวราชประทานพระเจ้ากุสุราชไว้เป็นสิ่งทำให้เกิดสิริข้าพเจ้าขโมยมงคลมณีรัตน์มาให้มารดามารดาข้าพเจ้าไม่ให้ใครรู้ถึงเวลาข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระราชาก็ให้มงคลมณีรัตน์ข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีสิริเมื่อเข้าไปราชสำนักทำให้พระราชาตรัสกับข้าพเจ้าก่อนคนอื่นแล้วพระราชทานกหาปณะให้ข้าพเจ้ามากมายทุกวันถ้าทรงทราบเรื่องข้าพเจ้าคงหาชีวิตไม่ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าบอกความลับมารดาได้มโหสถจดจำความลับทั้งหมดไว้บัณฑิตทั้งสี่คนบอกความลับของกันและกันแล้วเตือนกันว่าอย่าเผลอไปเล่าให้ใครฟังแล้วมาร่วมมือกันกำจัดมโหสถ